สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมคมสันสุริยะผู้อำนวยการภารกิจการติดตามและประเมินผลสำเร็จหน่วยงานในระบบบวน.วันนี้ผมจะได้มาแนะนำการติดตามและประเมินผลในระบบบวน.ที่ได้ออกแบบในรูปแบบใหม่และจะได้ดำเนินการใช้ไปในอีกหลายปีข้างหน้าครับวันนี้ก็บรรยากาศสบายๆนะครับเราก็คุยกันแบบสบายๆนะครับว่าระบบการติดตามประเมินผลของประเทศในขณะนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรซึ่งมี3ส่วนครับที่เกี่ยวข้องกับท่านในส่วนแรกที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงในฐานะของหัวหน้าโครงการหรือผู้ที่รับทุนจากกองทุนบวน.ไม่ว่าจะผ่านทาง PMU หรือว่าได้รับโดยตรงจากกองทุนก็ตามท่านจะต้องเข้าไปกรอกในระบบนาริสเป็นเวลาติดต่อกัน5ปีโดยที่จะต้องรายงานว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนงานวิจัยของท่านหรือโครงการที่รับทุนไปนั้นได้ส่งผลกระทบอย่างไรถ้าถามว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามานี้ในระบบของการติดตามประเมินผลซึ่งท่านหัวหน้าโครงการหรือผู้ได้รับทุนจากกองทุนบวน.ต้องเข้าไปกรอกในระบบนาริสเป็นเวลาถึง5ปีติดต่อกันนั้นเป็นภาระเพิ่มขึ้นหรือไม่ในส่วนของตัวผมเองนะครับเมื่อได้พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการภารกิจการติดตามประเมินผลสำเร็จหน่วยงานในระบบบวน.ของสกสว.แล้วเนี่ยก็จะต้องกลายเป็นนักวิจัยคนหนึ่งในระบบบวน.เช่นกันสิ่งนี้ผมมองว่ามันเป็นโอกาสครับที่จะได้ประชาสัมพันธ์ผลงานที่เราทำเนี่ยให้ปรากฏแก่สายตาของสาธารณชนผ่านทางผลงานของหน่วยงานต้นสังกัดของเราและผ่านทาง PMU ที่เป็นผู้ให้ทุนแก่เราพร้อมกันนั้นก็สามารถที่จะสังเคราะห์ออกมาเป็นผลงานในระดับประเทศผ่านทาง OKR ในระดับชาติได้อีกชั้นหนึ่งที่ผมพูดเช่นนี้เพราะว่าในทุกๆปีสกสว.จะจัดทำรายงานประจำปีซึ่งรายงาน outcome หรือผลลัพธ์ที่ได้รับมาจากระบบนาริสซึ่งสำหรับผู้ที่กรอกเป็นประจำก็จะปรากฏผลงานในรายงานประจำปีนั้นจะทำให้หน่วยงานต้นสังกัดมีผลงานจะทำให้ PMU ที่ให้ทุนมีผลงานและทำให้ตัวท่านเองมีผลงานเพราะในระบบนาริสนี่บอกได้หมดเลยนะครับว่าใครทำวิจัยสังกัดอะไรให้ผลอย่างไรลองเปรียบเทียบดูสิครับสำหรับท่านที่กรอกเป็นประจำรายงานผลเป็นประจำท่านจะมีผลงานโดดเด่นขึ้นมาเลยว่านั่นไงคนนั้นไงสร้างผลลัพธ์ได้อีกละกับท่านที่ไม่สนใจจะกรอกนะครับแม้ว่าท่านจะมีผลงานที่ดีเด่นมากๆเลยแต่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลเท่ากับว่าไม่ได้ประชาสัมพันธ์ตัวท่านเองแม้แต่หน่วยงานที่ท่านสังกัดก็จะไม่ทราบว่าท่านมีผลงานในเวลาที่ PMU จะพิจารณาให้ทุนเขาก็ไม่ทราบนะครับว่าท่านมีผลงานระบบที่เราใช้อยู่นี้ได้ปรับปรุงมาจากระบบของ Research Fish ซึ่งใช้ที่สหราชอาณาจักรได้ผลดีมากเพราะหัวหน้าโครงการทุกโครงการพยายามครับที่จะเข้ามาประชาสัมพันธ์ผลงานของตัวเองและเราเชื่อว่าระยะเวลากว่าที่ผลงานวิจัยของท่านจะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดอิทธิพลส่งไปยังผู้อื่นมันใช้เวลาครับใน Research Fish เองนั้นพบว่าค่าเฉลี่ยของการสร้างผลลัพธ์อยู่ที่ประมาณ4ปีดังนั้นระบบของเราเนี่ยจึงได้เพิ่มขยายเวลาออกไปเป็น5ปีนะครับเพื่อครอบคลุมทุกประเภทของการสร้างผลลัพธ์วันนั้นผมเพิ่งได้รับรายงานมาว่าการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงท้องถิ่นเนี่ยใช้เวลาสร้างผลลัพธ์ถึง7ปีเลยนะครับกว่าที่จะได้เห็นผลเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปธรรมของบางอย่างต้องรอของบางอย่างใช้เวลาของบางอย่างต้องตกผลึกนะครับบ่มเพาะจนกว่าจะได้ผลที่เกิดขึ้นกับสาธารณชนจริงๆสิ่งเหล่านี้ทางสกสว.ตระหนักดีครับเราเลยเริ่มที่จะทำตั้งแต่วันนี้เพื่อให้อีก5ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อยที่เราจะสามารถเก็บเกี่ยวผลที่เราลงทุนในวันนี้ให้เห็นภาพชัดเจนเป็นรูปธรรมว่าสิ่งที่เราลงทุนในระบบบวน.นั้นไม่สูญเปล่าขอให้เกิดความคุ้มค่าแก่พี่น้องประชาชนถึงวันนั้นเราจะได้เห็นผลกันครับ
ผมจึงอยากจะขอความกรุณาท่านหัวหน้าโครงการซึ่งได้รับทุนจากกองทุนวนนกรุณาเถอะครับเข้าไปกรอกในระบบนาริสไม่ได้ยากเลยครับแค่ติ๊กว่าท่านมีเอาท์คัมในเรื่องไหนบ้างตามนั้นเลยนะครับก็จะมีประเด็นให้ท่านได้เลือกกรอกแต่ผมก็เชื่อมั่นอีกเช่นกันว่าระบบนี้ก็จะปรับปรุงไปเรื่อยให้ท่านสะดวกขึ้นในการกรอกง่ายขึ้นง่ายขึ้นและครอบคลุมขึ้นในทุกๆปีนะครับในปีแรกเราก็ทดลองทำกันดูก่อนฟีดแบ็กจากท่านก็จะช่วยทำให้เราปรับปรุงระบบได้ดีขึ้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยตัวท่านเองแล้วท่านก็ต้องมีระบบที่ดีสำหรับโครงการของท่านหรือว่าหลายๆโครงการที่ท่านดูแลเพราะว่าหัวหน้าโครงการท่านหนึ่งท่านอาจจะดูแลหลายๆโครงการในเวลาพร้อมๆกันนะครับดังนั้นท่านมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมหลักฐานการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบสิ่งไหนที่นับว่าเป็น outcome สิ่งไหนที่ต้องมีหลักฐานประกอบนะครับเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าท่านได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากผลการวิจัยของท่านจริงๆท่านได้นำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการรวบรวมอย่างเป็นระบบมากขึ้นและต้องจริงจังมากขึ้นเข้มข้นยิ่งขึ้นเมื่อท่านได้กรอกในระบบแล้วในช่วงแรกแน่นอนว่าทุกคนยังไม่ได้เข้าไปกรอกท่านก็จะโดดเด่นมากเลยผู้คนก็จะบอกว่างานนี้ก็ท่านอีกแล้วเป็นสิ่งที่ดีครับผู้ที่กรอกแต่เนิ่นๆจะได้เปรียบจะหาคุ้นเคยกับระบบแล้วก็จะมีผลงานสะสมในระบบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสิ่งนี้เมื่อประกอบกับหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการท่านก็สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าเนี่ยทำวิจัยมาตั้งกี่ปีแล้วในเรื่องนี้ส่งผลกระทบนะครับในลักษณะใดบ้างออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่มีการประเมินตำแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเพิ่งเริ่มเข้ามาในระบบของวมน.จะสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้เพราะระบบจะเก็บไว้ตลอดเลยและไม่สูญหายทางสหราชอาณาจักรเองนักวิจัยที่เข้ามากรอกในระบบของ Research Fish ได้ประโยชน์มากครับทั้งใช้อ้างอิงสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการและใช้อ้างอิงสำหรับการขอทุนวิจัยในเฟสต่อไปในปีต่อไปดังนั้นแล้วระบบนี้สร้างมาเพื่อท่านไม่ได้ทำให้ท่านต้องแบกภาระหรือเดือดร้อนมากแต่ช่วยประชาสัมพันธ์งานวิจัยของท่านให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นได้สร้างโอกาสให้ท่านเปิดตัวสู่สาธารณชนมากขึ้นเพียงแต่ท่านมีระบบในการจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยของท่านให้เป็นระบบเป็นระเบียบเก็บหลักฐานไว้เพียงแค่นั้นชื่อเสียงของท่านก็จะดังกระชอนกระจายไปทั่วประเทศได้ไม่ยากเลยผ่านระบบของเราครับในส่วนที่2นั้น PMU และหน่วยงานทำวิจัยในระบบวน.มีความจำเป็นต้องรายงานผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการใช้เงิน1บาทที่รับจากกองทุนวน.ว่าได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมให้เกิดขึ้นเป็นมูลค่าเท่าไหร่ผ่านทางตัวเลข ROI และ SROI ในชั้นนี้ทางสกสว.จะได้จัดหาผู้ประเมินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการประเมินนั้นมา validate และ verify สิ่งที่ท่านรายงานขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับในส่วนที่2คือสิ่งที่ PMU ต้องรายงานและหน่วยงานวิจัยต้องรายงานคือ ROI และ SROI เป็นคำถามคลาสสิกจากสำนักงบประมาณและกรรมาธิการงบประมาณเราดีเฟนงบของระบบวว.น.นั้นทีละ 8,000 ล้านบ้าง 10,000 ล้านบ้าง 20,000 ล้านบ้างเขาถามครับว่าเงิน1บาทที่จ่ายลงไปนั้นได้ผลตอบแทนกลับมาคุ้มค่าหรือไม่เป็นเงินกี่บาทหรือกี่เท่าสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมครับต้องใช้วิชาท่านในฐานะของ PMU ท่านต้องมีหน่วยประเมินหรือมีระบบการประเมินหลายๆที่ที่ผมทำความรู้จักแล้วก็ได้สัมผัสมามีฝ่ายประเมินที่แยกออกมาต่างหากจากฝ่ายให้ทุน
สกวเดิมของเรานั้นก็มีฝ่ายติดตามและประเมินผลแยกออกมาจากฝ่ายให้ทุนนะครับทำหน้าที่ในการรวบรวมผลงานการให้ทุนต่างๆและก็ประเมินดูว่าได้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นเงินเท่าไหร่และคำนวณค่า ROI และ SROI ออกมาดังนั้นแล้วในอุดมคติ PMU ควรจะมีฝ่ายติดตามและประเมินผลลักษณะอย่างเดียวกันแต่กระนั้นผมก็เคารพในลักษณะขององค์กรที่แตกต่างกันใน PMU ต่างๆรวมทั้งข้อจำกัดในด้านบุคลากรและงบประมาณนะครับหลายๆ PMU อาจจะใช้วิธีว่าฝ่ายให้ทุนดำเนินการติดตามด้วยตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีศาสตร์ในการติดตามและประเมินผลที่ถูกต้องเพื่อให้คำนวณ ROI และ SROI ออกมาได้อย่างถูกต้องครับแม้แต่ในหน่วยงานที่ทำวิจัยในระบบบวร.นั้นมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชมงคลรวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นๆรวมทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้รับงบประมาณจากทางเราไปแล้วมีหน้าที่เช่นกันที่จะต้องรายงาน ROI และ SROI คือผลตอบแทนต่อการลงทุนนะครับทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมายัง PMUหรือหากท่านได้รับเงินโดยตรงจากกองทุนบวน.ท่านต้องรายงานโดยตรงมาที่สกสว.สิ่งเหล่านี้ท่านก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีฝ่ายติดตามและประเมินผลเช่นกันต้องทำเป็นประจำครับเพราะเราเรียกข้อมูลตรงนี้เนี่ยทุกปีและที่สำคัญก็คือสกสว.รายงานผลของ ROI และ SROI ไว้ในรายงานประจำปีทุกปีด้วยเรียงตามหน่วยงานของท่านดังนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมย่อมที่จะทราบว่าหน่วยงานใดเมื่อลงทุนไปแล้วก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่าหน่วยงานอื่นๆหรืออย่างน้อยที่สุดสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็จะมีการจัดลำดับแรงกิ้งกันได้ในอนาคตต่อไปดังนั้นตัวเลข ROI และ SROI มีความจำเป็นที่จะต้องคำนวณให้ถูกต้องและมีความจำเป็นที่ต้องรายงานผมในฐานะผู้อำนวยการภารกิจการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์หน่วยงานในระบบบวน.จำเป็นที่จะต้องเรียกข้อมูลตรงนี้จากท่านไม่ช้าก็เร็วนะครับดังนั้นท่านก็มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้มาให้กับทางสกสว.ซึ่งนี่ก็คือที่มาว่าทำไมสกสว.ต้องจัดอบรมผู้ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยเพื่อเราจะได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ศาสตร์ของการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยนั้นไปยังหน่วยงานของท่านทั้งหน่วยงาน PMU และหน่วยงานที่ทำวิจัยในระบบบวน.ตรงนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับถามว่าทำไมเราต้องคำนวณ ROI และ SROI เป็นคำถามที่ดีมากครับมันอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดในการบอกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้ออกมาเท่าไหร่ของบางอย่างก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมดังนั้นแล้วการประเมินผลที่เรียกว่าคุณค่าทางสังคม SIA นะครับ Social Impact Assessment ก็น่าจะเพียงพอแล้วจริงครับเรื่องนั้นผมไม่ได้เห็นต่างนะครับเพียงแต่ว่าเรื่อง ROI และ SROI นั้นเป็นเรื่องที่มีผู้สนใจอย่างยิ่งและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพิจารณาว่างบประมาณในระบบบวน.ของเราทั้งหมดนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านคำว่าผ่านหรือไม่ผ่านนี่หมายถึงว่าเงิน 8,000 ล้านหมื่นล้าน 20,000 ล้านจะได้รับเข้ามาจัดสรรกันหรือไม่เป็นเงินของพวกเราทั้งหมดครับไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของท่านเพียงท่านใดท่านหนึ่งแต่เป็นของพวกเราทุกคนถ้าพวกเราไม่ช่วยกันรายงานตัวเลขนี้เราก็จะไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับอาจจะได้น้อยมากจนไม่เพียงพอแก่การจัดสรรไม่เพียงพอแก่การทำงานของท่านสิ่งที่พวกเราทำกันมาตลอดทั้งชีวิตในเรื่องของการทำวิจัยจะสะดุดหยุดลงกระทันหันเลยนะฮะถ้าลองจินตนาการดูนะครับว่าระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของชาติถ้าไม่ได้งบประมาณจะเกิดอะไรขึ้น
ปีเดียวก็ว่าแย่มากๆแล้ว2ปีจะยิ่งทำให้ประเทศล้าหลังสุดๆนะครับดังนั้นเขาอยากได้ตัวเลขนี้เพื่อพิจารณาผ่านงบประมาณให้เราก็ช่วยกันทำเถอะครับผมมีหน้าที่รวบรวมครับผมมีหน้าที่ที่จะบอกท่านว่าตัวเลขนี้คำนวณมายังไงและรวบรวมรายงานสู่เบื้องบนต่อไปช่วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อพวกเราทุกคนเราต้องทำไปพร้อมๆกันเพื่อพวกเราทุกคนจะอยู่รอดไปพร้อมกันครับและในอันดับ3นะครับ OKR ในระดับชาติในการทำวิจัยในระดับของแพลตฟอร์มซึ่งในปัจจุบันนั้นมีอยู่4แพลตฟอร์มด้วยกันและ16โปรแกรมซึ่ง OKR ในระดับชาตินั้นสอวช.และสกสว.ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นซึ่งข้อมูลในส่วนนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนย่อยด้วยกันส่วนแรกเป็นข้อมูลที่สามารถรายงานได้ทันทีจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วซึ่งข้อมูลในส่วนนี้สามารถรายงานไปโดยตรงที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมส่วนข้อมูลในส่วนที่2นั้นทางสกสว.มีความจำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีข้อมูลอยู่ในมือได้โปรดรายงานข้อมูลดังกล่าวมายังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมส่วนข้อมูลในส่วนที่3ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องทำการรวบรวมอีกครั้งหนึ่งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศนั้นทางสกสว.ก็จะได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวลักษณะของการเป็นสำนักงานสถิติแต่ในส่วนของวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมในส่วนที่3 OKR ในระดับชาติคือผลสำเร็จของการให้ทุนในระบบวว.น.ต้องมองภาพรวมของชาติครับว่าเราได้สร้างผลประโยชน์อะไรให้กับการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติมันยากที่จะบอกว่าโครงการหนึ่งสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นในระดับชาติได้เพราะเป็นไมโครมากๆเราสร้างผลกระทบได้เฉพาะที่เราสร้างผลกระทบได้เฉพาะด้านแต่เมื่อรวมกันเป็นระดับชาติแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องประเมินด้วยตัวชี้วัดที่เรียกว่า OKR Objective Key Result ซึ่งเขาเชื่อกันว่าถ้า OKR ทั้งหมดได้รับการบรรลุแล้ว Objective ก็จะบรรลุด้วยเมื่อ Objective บรรลุแล้วสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในภาพรวมของชาติคือความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นด้วยแก่ประชาชนและแก่ประเทศชาติครับยุทธศาสตร์ของชาติ20ปีได้ระบุเอาไว้แล้วว่าเราจะต้องพัฒนาไปด้านใดบ้าง OKR ก็ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นเรามุ่งที่จะให้การลงทุนในระบบวว.น.ตอบโจทย์ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงที่จะตกแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนและในวงการของการวิจัยของเราด้วยกันเองครับ OKR เหล่านี้ส่วนหนึ่งนะครับจะต้องถูกเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เรามีส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วสามารถที่จะรายงานได้ทันทีพร้อมเสร็จสับที่จะรายงานได้ทันทีและอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับส่วนที่2ข้อมูลอาจจะอยู่ที่หน่วยงานบางหน่วยงานซึ่งอาจจะไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการรายงานข้อมูลดังกล่าวมายังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแต่เป็นอำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดนี้ที่จะเรียกข้อมูลนั้นจากหน่วยงานต่างๆซึ่งผมก็อยากจะขอความกรุณาไว้ในที่นี้เลยนะครับว่าขอให้ท่านได้โปรดให้ความร่วมมือเมื่อทางคณะกรรมการได้เรียกเอาข้อมูลจากท่านนะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยประกอบการให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นว่าการลงทุนในระบบวว.น.นั้นให้ผลความสำเร็จเป็นอย่างไรดังนั้นต้องพึ่งพาข้อมูลจากท่านครับสิ่งที่ท่านได้เก็บรวบรวมข้อมูลมานั้นดีมากๆอยู่แล้วนะครับขอความกรุณานำมารวมกันเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพของความสำเร็จในระดับชาติร่วมกันครับแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่มีเลยนะครับไม่ว่าจะหน่วยงานไหนหรือว่าที่ไหนไม่มีข้อมูลเหล่านี้เลยสกสว.จำเป็นต้องทำหน้าที่เป็นสำนักงานสถิติเล็กๆเฉพาะด้าน
ในเรื่องของวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยหลักการทางสถิติซึ่งเหมือนกันเลยกับสิ่งที่สำนักงานสถิติแห่งชาติใช้นะครับแต่ในหัวข้อหรือในประเด็นใน OKR ที่เรามีความจำเป็นต้องรายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมดังนั้นสิ่งที่สกสวจะพยายามเผยแพร่ออกไปนั่นก็คือเทคนิคการเก็บข้อมูลเทคนิคการประมวลข้อมูลในเรื่องของวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตัวเราต้องขอความรู้นะครับและประสบการณ์จากสำนักงานสถิติแห่งชาติได้โปรดแนะนำเราชี้แนะเรานะครับให้ดำเนินการในเรื่องเหล่านี้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้เราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรและอ้างอิงได้ตามหลักสถิติครับดังนั้นบทบาทของสกสวก็จะเป็นทั้งผู้ถ่ายทอดความรู้ในด้านการประเมินและผู้จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของชาติก็มีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้สองด้านคือด้านการประเมินและในด้านข้อมูลครับ Data Science วิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลสิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายสกสวเป็นอย่างยิ่งนะครับในช่วงเวลาที่ผมยังทำหน้าที่ผู้อำนวยการภารกิจตรงนี้อยู่นั้นผมจะพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำให้งานทั้งสองด้านนั้นเกิดความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆและเมื่อมีท่านอื่นได้เข้ามาทำหน้าที่แทนผมแล้วระบบเหล่านี้เนี่ยก็จะยังคงอยู่ระบบเหล่านี้ก็ยังคงจะอำนวยความสะดวกให้กับท่านนักวิจัยท่านผู้บริหาร PMU ท่านผู้บริหารหน่วยงานวิจัยในระบบวน.รวมทั้งท่านผู้บริหารสกสว.ด้วยนะครับในการจัดทำข้อมูลต่างๆระวังรากฐานในเชิงระบบไว้ในวันนี้เพื่อความสำเร็จร่วมกันในวันหน้าผมเองในฐานะนักวิจัยคนหนึ่งในระบบบวน.ผมเชื่อมั่นครับว่าสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดจะไม่ไร้ประโยชน์ไม่ไร้ค่าไม่สูญเปล่าระบบเหล่านี้จะติดตามเอาผลงานของเรามานำเสนอสู่สาธารณชนระบบนี้จะตรงไปตรงมากับเราไม่มีนอกไม่มีในมีธรรมาภิบาลมีความตรงตามหลักการมีความตรงตามหลักสถิติที่จะช่วยบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำลงไปนั้นมีผลลัพธ์และผลกระทบเกิดขึ้นกับประเทศนี้อย่างไรช่วยให้เกิดความก้าวหน้าแก่ประเทศนี้อย่างไรช่วยให้ประชาชนกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้นอย่างไรและนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะบอกว่านี่คือพลังของวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนประเทศประเทศของเราพร้อมที่จะก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการเป็นสังคมอุดมปัญญาเราใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศระบบติดตามและประเมินผลที่สกสวพยายามสร้างขึ้นมาในวันนี้เพื่อจะบอกตรงนี้ครับเพื่อจะบอกสังคมตรงนี้ครับว่าพวกเราทำเพื่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงช่วยกันนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราทำวันนี้จะไม่สูญเปล่าสิ่งที่เราทำวันนี้ในอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าจะย้อนกลับมาทำให้เราเห็นผลงานที่เราทำลงไปผลงานของการลงทุนในระบบวน.ลงไปและแน่นอนว่าเราแผ่วถางทางและให้โอกาสแก่นักวิจัยรุ่นใหม่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ให้เขาได้มีโอกาสสร้างผลงานที่เอกอุที่สร้างผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้จริงสร้างผลงานที่โดดเด่นและสร้างผลลัพธ์และผลกระทบให้กับประเทศชาติเช่นคนรุ่นเราต่อไปครับเราช่วยกันนะครับผมขอความกรุณาทุกท่านเช่นนี้ครับขอบพระคุณมากครับ